จริงๆแล้วเป็นคนสะสมโดเรมอนจริงๆหรือเปล่าคะเจี๊ยบจ๋าถามก่อนจําบอกว่าสะสมจริงๆอ่ะค่ะจริงๆเลยเพราะว่าถ้าใครรู้จักเจี๊ยบเนี่ยคือบ้าต้องเรียกว่าบ้าโดเรมอนมากมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดูตั้งแต่เด็กจนเอาง่ายๆตอนนี้มีแฟนจะแต่งงานอยู่แล้วจนแฟนก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณต้องเก็บเข้าลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีที่จะเก็บแล้วค่ะเพราะทุกวันนี้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนปากกาอะไรก็ยังเป็นโดราเอมอนอยู่ก็ยังชอบอยู่อ่ะค่ะจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบสีฟ้าไปเลยตั้งแต่เด็กๆเยอะขนาดไหนคะพี่จะไปทำแบบเหมือนแบบคนอื่นที่บ้านแล้วถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ลงด้วยมั้ยพี่เจี๊ยบคือเป็นคนไม่ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลอ่ะค่ะแต่มั่นใจว่าเยอะมากค่ะมั่นใจตอนนี้ห้องไม่ได้แล้วค่ะต้องลงลังเป็นแพ็คๆไว้ว่าเอออันนี้เป็นตัวเล็กอันนี้เป็นตัวใหญ่อันนี้เป็นตัวกลางอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นตุ๊กตาแบบไม่นิ่มอะไรอย่างเงี้ยแยกหลายหมวดมากค่ะพี่บอยมีบ่นไหมคะว่าเออสะสมเยอะขนาดนี้ก็ตอนนี้เขาเป็นคนแนะนำให้ซื้อลังมาใส่ค่ะเพราะว่าเวลาแบบเผื่อว่าต้องย้ายไปไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าเออถ้าคุณจะออกมาดูมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยหยิบมาเป็นชิ้นๆคิดว่าโดเรมอนคนที่ดูแล้วได้อะไรบ้างสำหรับสำหรับเจี๊ยบจะคิดว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเจี๊ยบว่าแรงบันดาลใจมันเยอะมากอย่างเพื่อนบางคนอันนี้พูดจริงๆนะคะเขาได้แรงบันดาลใจจากการประดิษฐ์สิ่งของจากการดูโดราเอมอนจากการที่โดราเอมอนเนี่ยมีของพิเศษบางคนก็ได้แรงบันดาลใจในเรื่องของเพื่อนว่าเออจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเราบางคนไม่ได้ดีไป 100% แต่ว่าเออมีคนที่ร้ายๆแต่ถึงเวลามีเรื่องแม่งมาคนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันค่ะให้แง่คิดใช่ๆให้แง่คิดนะแล้วเจ๊ว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของเพื่อนคือดีมากค่ะหลายคนดูโดเรมอนหน่อยค่ะหลายคนตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพดีไหมครับจริงๆมันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วตอนนี้ก็คิดว่าพักผ่อนเพียงพอขึ้นพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นมันก็จะไม่กลับมาค่ะที่คุณหมอบอกนะคะใช่จริงๆคือตอนนี้มันหายไปแล้วคือมันไม่มีหายขาดนะคะคือโรคบ้านจริงๆมันคล้ายๆบ้านหมุนนะคะสมมติว่าใครแบบไปโดนมันนิดนึงหรือพักผ่อนน้อยนิดนึงมันก็จะกลับมาได้ค่ะคุณหมอมีห้ามมีอะไรง่ายๆเลยคุณหมอบอกให้นอนเยอะแล้วก็อย่าเครียด คือเป็นคนที่บางทีนอนแล้วแบบวันนี้นอน5ชั่วโมงอีกวันนึงนอน4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสะสมแล้วบวกกับมันมีบางทีเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็แรกๆก็เป็นแค่ไมเกรนหลังๆก็บ้านหมุนอันตรายไหมคะสำหรับที่คุณหมอบอกคือจริงๆมันก็อันตรายสมมติว่าเราเกิดจากเวลาที่เราขับรถอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยคือตามันมองไม่เห็นเลยค่ะตามันพลาดแล้วมันเหมือนทุกอย่างมันหมุนไปหมดตอนที่เป็นนะคะจริงๆชื่อโรคที่ชัดเจนเป็นชื่อโรคอะไรคะพี่เจี๊ยบคือหินปูนในหูหลุดจริงๆภาษาที่มันคืออธิบายค่ะแล้วเราทำให้ร่างกายมันเสียดุลการทรงตัวใช่อันนี้มันน้อยคนหรือเปล่าพี่จำหนึ่งในแบบอย่างนี้ไหมคะจริงๆเจี๊ยบว่าคนเป็นเยอะนะคะเพราะอย่างเพื่อนอย่างเอพรทิพย์อย่างเงี้ยเขาก็เคยเป็นแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่หายขาดคุณหมอก็บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราแบบสร้างสมดุลในร่างกายยังไงอย่างพักผ่อนน้อยหรือว่าเครียดมากมันก็ไม่ดีอาการของพี่เจี๊ยบเป็นยังไงอะครับอาการของพี่เจี๊ยบเองเลยที่เป็นเลยเป็นยังไงคือตอนแรกตื่นมาเข้าใจว่าแผ่นดินไหวเพราะว่ามันมองข้างบนแล้วมันโครงอะค่ะเราก็เลยลุกมาดูแก้วน้ำดูของรอบๆตัวเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันโครงไปหมดจนแบบถามที่บ้านว่าตอนนี้แผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่แล้วเราก็อยู่สักพักก็หลุดก็คืออาเจียนเลยค่ะคราวนั้นก็คืออาเจียนตลอดทางไปจนถึงไปหาคุณหมอค่ะมันเกิดในแต่มันส่งผลกับสายตาสายตาคือมองไม่เห็นเลยค่ะคือมองเห็นแต่ทุกอย่างมันสั่นแบบอย่างเงี้ยค่ะพลอยว่าไงบ้างคะตกใจค่ะตกใจว่าตอนแรกเอ๊ะหรือว่าตอนที่คุยโทรศัพท์เขาเข้าใจว่าเฮ้ยหรือว่าท้องเพราะมันอ้วกตลอดเวลาค่ะมันอาเจียนตลอดทางอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันตามเหมือนมองไม่เห็นตามันเหมือนแบบแผ่นดินไหวตลอดเวลาจนใช่พอไปถึงคุณหมอก็เหมือนคล้ายๆกับฉีดยานอนหลับค่ะพอข้ามอะไรเป็นพิเศษไหมข้ามเครียดห้ามเครียดห้ามนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเครียดอย่างเวลาดูแลเรื่องร้านหรือดูแลเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเครียดสะสมตอนนี้เราเข้าไปเช็คกับหมอไหวแค่ไหนคะคุณหมอนัดทุก3เดือนค่ะใช่อย่างพี่น้อยเองเขาเป็นห่วงในเรื่องของการขับรถเพราะว่ามันใช่ใช่กี่โลแค่เท่าไหร่
เขาก็เป็นห่วงเรื่องขับรถนี่แหละค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนเราต้องรีเช็คตัวเองด้วยค่ะว่าตอนนี้เราเครียดหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนน้อยไหมจริงๆขาดหายขาดมันมีไม่มีไม่มีค่ะใช่ไม่ใช่ค่ะไม่มีก็ต้องแค่รู้ว่าเราเป็นโรคนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงค่ะอย่างตอนนี้มันมีผลกระทบต่องานแต่งเที่ยวมาสักไม่มีค่ะเพราะตอนนี้เขาก็พยายามลดเรื่องความเครียดลงไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังพูดได้จริงๆมันยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนมากจริงๆมันยังมีงานของอีกหลายๆคนตอนนี้อยู่จริงๆมันก็เลยเกรงใจเขาอยากให้แบบเป็นงานคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ความคืบหน้าก็คือทำอะไรไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้สมบูรณ์มากอะค่ะมีแบบเดินสายไปงานแต่งเพื่อนดูอะไรก่อนเลยก็คงต้องเริ่มไปค่ะเพราะเอิญว่าจริงๆก็มีเพื่อนหลายๆคนที่แต่งในช่วงนี้ก็คงต้องไปอยู่แล้วค่ะชอบแบบไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับตัวเองในยาคิดไว้ในใจบ้างหรือเปล่าไม่ได้ชอบแบบไหนเลยค่ะก็ชอบสไตล์ตัวเองเนี่ยน้อยๆไม่ได้อะไรเยอะค่ะทีมงานอะไรต่างๆขอเรียนค่ะไม่มีค่ะไม่มีทีมเลยค่ะเป็นแบบสบายๆน้อยๆมากๆเลยโอเคไม่มีแล้วแต่ทำให้จะบิ๊กบังเดิมหรือว่าพี่บอยล่าสุดได้แบบไปร้องเพลงคอนเสิร์ตบารมีด้วยใช่ค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าคือเขาก็ต้องภูมิใจเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็วันไปอัดเราก็ไปด้วยเขาก็แบบเขาบอกเออเขาขนลุกตลอดเลยรู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็ไม่คิดว่าในชีวิตจะได้ทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีให้กำลังใจอะไรก็จริงๆเราเรื่องร้องเพลงเราก็ไม่ได้ห่วงเขาอยู่แล้วแต่น่าจะเป็นเรื่องของถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นโอกาสมาถึงแล้วก็อยากให้เขาทำให้เต็มที่อะค่ะเวลาแบบเข้าโรงภาพยนตร์เราได้ยินเสียงแบบแฟนตัวเองดังขึ้นมาเลยแรกๆคือเขาก็ร้องไห้เลยนะใช่ค่ะตอนวันแรกที่แถลงข่าวเราได้ฟังเราก็รู้สึกร้องไห้แล้วก็แบบปลื้มในสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะแล้วตัวเราเองนะคะตัวเราได้ฟังแล้วแบบในแฟนเราไหมก็น้ำตาคลอค่ะวันแถลงข่าวแล้วก็น้ำตาคลอเหมือนกันรู้สึกดีใจ